เป็นสาวหล่อสง่าเหมือนม้าคือนิยามบุคลิกของคุณทองแดงที่ชินประสงค์กำลังปั้นสุดฝีมือนอกไปจากสร้างสรรค์ให้นั่งยืดอกชูคอสมจริงตามแบบที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเลือกไว้ศิลปินวัย75ปียังใส่ใจรายละเอียดเพิ่มแววตาของคุณทองแดงให้สื่อถึงความกตัญญูและแฝงความสดใสเพื่อให้ประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงประดับพระเมรุมาตรทำหน้าที่ถวายความจงรักภักดีนี่คือผลงานสำคัญที่ศิลปินมือปั้นอนุสาวรีย์ไทยทำถวายในหลวงรัชกาลที่9ความสง่างามคือผมจะเน้นเรื่องความสง่างามที่ในหลวงพระราชนิพนธ์ว่าคุณทองแดงเนี่ยมีความงามใกล้ๆม้ามีความสง่างามมากผมทำงานเนี่ยผมเน้นเรื่องนั้นผมพยายามเอาเส้นให้มันสง่าการนั่งการอะไรเนี่ยผมจะคิดอันนั้นด้วยแล้วก็ไอ้ความกตัญญูก็เป็นเรื่องที่จะเข้าบวกเข้ามาคือถ้าคนขึ้นไปถวายพระเพลิงพระจะอยู่ตรงจิตกาทานเนี่ยจะขึ้นด้านนี้ก็จะเห็นคุณทองแดงนั่งอยู่แล้วก็มีการยิ้มต้อนรับแขกนี่ต่อได้เห็นคุณทองแดงในแบบเหมือนจริงกันไปแล้วนะคะมีรูปปั้นอยู่อีกชิ้นนึงค่ะที่อาจารย์ชินประสงค์นั้นคลี่คลายคุณทองแดงออกมาเป็นรูปแบบนามธรรมชิ้นนี้นั่นเองค่ะก็จะเห็นว่ารูปร่างรูปทรงนะคะลดทอนรายละเอียดออกมาให้ดูเรียบง่ายมากขึ้นส่วนฐานด้านล่างค่ะทำเป็นลูกสุนัขทั้ง9ตัวของคุณทองแดงนะคะชิ้นนี้เนี่ยสื่อถึงเรื่องของความรักของแม่ค่ะที่อบอุ้มดูแลครอบครัวเป็นงานแนวนามธรรมนะคะที่อาจารย์ชินประสงค์บอกว่าชื่นชอบแล้วก็ถนัดค่ะพระเมตตาที่ทรงมีต่อสุนัขทรงเลี้ยงเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์ชินสร้างประติมากรรมแนวนามธรรมมาเกือบ10ปีเช่นงานปั้นคุณทองแดงพร้อมลูกน้อยและคุณทองหลางที่ลดทอนขนฟูและปรับหางให้ปลิ้วไหวตามแนวประติมากรรมเหนือจริงซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในงานนิทรรศการปั้นด้วยดินที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้าในเดือนสิงหาคมประติมากรรมครอบครัวสุนัขทรงเลี้ยงบางชิ้นมีพระราชวินิจฉัยของในหลวงรัชกาลที่9เป็นแนวทางกลายเป็นหลักการทำงานของอาจารย์ชินมาจนถึงทุกวันนี้คือศิลปะสามารถตัดทอนบางอย่างที่ไม่จำเป็นและเสริมบางอย่างที่เหมาะสมเพื่อความสวยงามสมดุลตอนนั้นทำไปท่านก็มีพระราชวินิจฉัยมาเหมือนกันว่าถ้าทำเหมือนจริงมันยากมากเราก็เลยคิดมันก็ตรงกันที่เราอะคือมันต้องอะไรมันเหมือนจริงมันทำไม่ได้คือทำได้ก็ยากท่านบอกมันยากมากมากท่านก็พูดมาแค่นี้แล้วก็คนที่เอางานมาให้ก็อาจารย์ไปตีความเอาเองก็แล้วกันที่ท่านรับสั่งมามันไม่ใช่เราไปก๊อปปี้แบบนะคือคนยังเข้าใจว่าศิลปะนี่ทำเหมือนแบบเป็นครูเท่านั้นเองอย่างการเรียนเนี่ยครูก็สอนเอาแบบนี้มาดูเพื่อไม่ให้เราหลงทางแล้วเราก็สร้างขึ้นมาจากความรู้สึกอะงานก็เขียนรูปอะไรไปเรื่อยๆอย่างมีความสุขอะครับที่ในหลวงท่านบอกว่าทำงานด้วยความสุขใช้เวลาหลายชั่วโมงในทุกๆวันในการสร้างประติมากรรมคุณทองแดงประกอบพระเมรุมาตรถือเป็นงานสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตที่ศิลปินรุ่นใหญ่หวังฝากฝีมือแสดงความอาลัยต่อพระราชาผู้เป็นแรงบันดาลใจโดยประติมากรรมคุณทองแดงคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายนนี้กฤทธาดีมีไทย PBS รายงาน